สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับซึ่งอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะครับเกม Call of Duty Modern Warfare ภาค2นะครับก็จะเปิดให้คนที่พรีออเดอร์ได้เริ่มเล่นก่อนนะครับและหลังจากนั้นนะครับในวันที่28ตุลาคมนี้นะครับทุกคนก็จะได้มาเล่นพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งเนื้อหานี้นะครับก็จะต่อจาก Call of Duty Modern Warfare ภาคที่แล้วนะครับก็คือในเวอร์ชันของปี2019นะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนะครับอาจจะไม่ตรงกับไตรภาคแรกหรือก็คือเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับและในภาค Call of Duty ภาค2นี้นะครับก็จะเป็นการเปิดตัวเหล่า Task Force 1C1 ให้เพื่อนได้รู้จักพวกเขาได้มากขึ้นนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปเล่นภาค2นี้ครับเรามาทำรู้จักกับ Task Force 1C1 ดีกว่าว่าพวกเขาคือใครTask Force 141เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษข้ามชาติและการต่อต้านการก่อการร้ายโดยในหน่วยจะมีสมาชิกในแต่ละประเทศได้แก่ประเทศอังกฤษออสเตรเลียอเมริกาและแคนาดารวมถึงบุคลากรต่างชาติอื่นๆซึ่งก่อนหน้านั้นมักจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์กับหน่วยปฏิบัติการพิเศษมาก่อนซึ่งตัว Task Force 141ถูกก่อตั้งโดยตัวเอกหลักอย่างจอห์นไพรซ์หรือกัปตันไพรซ์นั่นเองซึ่งการก่อตั้งหน่วยนี้จะเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการจัดการกับหัวหน้าตัวร้ายอย่างบาร์คอฟซึ่งหลังจากนั้นกัปตันไพรซ์ได้ทำการนัดเจอกับเคธลาสเวลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ CIA ที่โรงน้ำชาในบทสนทนานะครับจะมีการกล่าวถึงไฟล์ที่ตัวกัปตันไพรซ์ได้ร้องขอกับนายพลแชปเพิร์ดซึ่งนายพลแชปเพิร์ดนะครับก็ได้มีการสั่งให้ลาสเวลเนี่ยเอาไฟล์ตัวนี้มาให้กับกัปตันไพรซ์นะครับซึ่งลาสเวลนะครับก็ได้มีการถามกับกัปตันไพรซ์ว่ามันคืออะไรกัปตันไพรซ์ก็เลยบอกว่าคือหน่วยปฏิบัติการพิเศษซึ่งเจ้าหน้าที่ลาสเวลไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะรู้ว่าหน่วยนี้จะอยู่นอกกฎหมายซึ่งเธอกล่าวไว้ในบทสนทนาว่าฉันจะให้ทุนกับบุคลากรไม่ใช่พวกนอกกฎหมายซึ่งตัวลาสเวลเองนะครับก็ดูจะแสดงสีหน้าที่ไม่ค่อยพอใจนะครับกัปตันไพรซ์ก็เลยคิดว่าจะไม่คุยแล้วแต่ลาสเวลเองนะครับก็ได้มีการยื่นไปให้นะครับเหมือนลาสเวลนะครับก็ไม่ค่อยอยากจะให้ไฟล์นี้เท่าไหร่นะครับแต่ตัวเธอเองเนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าอยากจะให้ตัวกัปตันไพรซ์เนี่ยได้ช่วยด้วยซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เกี่ยวกับซาคาเยฟนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะมาชิงบัลลังก์จากบาร์คอฟนั่นเองนะครับซึ่งก็พอจะดูออกนะครับว่าลาสเวลเนี่ยดูเหมือนจะใช้กัปตันไพรซ์ช่วยนะครับกัปตันไพรซ์เลยขอสิ่งที่เขาต้องการสุดท้ายลาสเวลก็ยอมมอบไฟล์ตัวนี้ให้นะครับลาสเวลจึงถามกัปตันไปนะครับว่ามีใครบ้างตัวไพรซ์เองก็ได้มีการตอบไป 2-3 ชื่อนะครับซึ่งคนแรกก็คือซาร์เจนต์แกริก AKA แก๊สคนที่2นะครับคือจอห์นแม็กทาวิสอดีต SAS AKA Soapและคนสุดท้ายนะครับคือไซมอนแรลลี่ AKA Ghost ซึ่งที่เหลือเนี่ยตัวกัปตันไพรซ์ยังไม่บอกนะครับยกเว้นว่าเขาจะได้ทำการตกลงกันแล้วเท่านั้นซึ่งตัวลาสเวลเองก็ได้มีการถามว่าจะตั้งชื่อกับทัสฟอร์สนี้ว่าอะไรกัปตันไพรซ์จึงตอบว่า141ซึ่งทัสฟอร์ส141จะขึ้นตรงกับนายพลแชปเพิร์ดโดยตรงเลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับไพรซ์ได้อธิบายว่ารู้เท่านี้ก่อนเว้นแต่เราจะทำข้อตกลงกันได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของหน่วยพิฆาตสุดโหดโฉดมันของเนื้อเรื่อง Call of Duty Modern Warfare 2และในเนื้อเรื่องของ Modern Warfare 2ปี2022นี่ครับจะเป็นการกลับมารับบทบาทของเหล่า Task Force 141และในภาคนี้ครับตัวหลักที่เราได้เห็นในโปสเตอร์ไปแล้วนะครับก็คือกัปตันไพรซ์ Gas Soap และ Ghost นั่นเองนะครับซึ่งก็แปลกใจว่าทำไมถึงไม่เห็นอเล็กซ์ขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่ามีคนนึงนะครับที่น่าสนใจมากก็คือตัวละครใหม่นะครับจากกองกำลังพิเศษสัญชาติเม็กซิกันอย่างผู้พันอาลาฮันโดวากัสอีกด้วยเอาละครับและนี่ก็คือข้อมูลของ Task Force 141ในปัจจุบันของ Timeline Reboot นะครับซึ่งไม่รวมภาค2 3และ4นะครับซึ่งทำไมเราถึงมีข้อมูลเท่านี้นะครับเพราะว่าผมทำการเอามาเฉพาะตัว Task Force 141ในภาคที่ Reboot เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเอาภาค2 3และ4หรือก็คือภาคเก่ามารวมเนี่ยเดี๋ยวจะงงกันนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับเอาละครับหวังเพื่อนจะชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมในวันที่28นี้นะครับก็จะมีการเปิดให้เล่นด้วยนะครับก็ใครที่อยากจะรู้เนื้อหาหลังจากนี้ไปนะครับก็อย่าลืมเข้าไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับส่วนท้ายนี้ครับถ้าใครอยากจะให้ทำเนื้อหาของ141ในจักรวาลเก่านะครับว่ามีใครบ้างเกิดอะไรขึ้นก็อย่าลืมคอมเมนต์ทางด้านล่างด้วยครับเดี๋ยวจะทำไว้ให้ในท้ายนี้ครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ